بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพวกเราทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหัวข้อที่ผมจะให้ความรู้กับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับผลของการบริจาคในเดือนรอมฎอนแต่ก่อนที่จะไปพูดตรงนั้นก็เชิญชวนท่านพี่น้อง นะครับได้ร่วมกันบริจาคให้กับโรงเรียนอัลฟาติฮะซึ่งจะจัดงานในวันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์ที่10มิถุนายนซึ่งก็เป็นการจัดงานประจำปีของทางโรงเรียนอัลฟาติฮะเป็นงานที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดหลักเป็นรายได้หลักของทางโรงเรียนโรงเรียนจะจัดงานประจำปีเนี่ยเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่21นั่นก็หมายความว่าโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย21ปีด้วยกันนะครับทำการเรียนการสอนเรานำเงินของท่านพี่น้องที่บริจาคไปสร้างโรงเรียนสร้างหอพักตลอดจนเลี้ยงดูเด็กกำพร้าและเด็กยากจนที่โรงเรียนได้อุปการะอยู่ทั้งที่เป็นต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาลาวพม่าแล้วก็เด็กอีสานแล้วก็เด็กภาคใต้แล้วก็เด็กภาคกลางด้วยทางโรงเรียนใช้งบประมาณมากนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ3ล้านบาทก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็เป็นงานใหญ่แล้วก็ต้นกุมภานะครับประมาณเสาร์แรกของเดือนกุมภาก็จะจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งก็จัด2ครั้งนะครับแล้วก็มารบกวนกับท่านพี่น้องก็ปีละ2ครั้งหรือถ้าหากว่ามีเด็กยากจนที่ต้องเดินทางไปเรียนต่อยังต่างประเทศก็มารบกวนท่านพี่น้องเรื่องของค่าเสื้อผ้าค่ากระเป๋าอะไรทำนองนี้นะครับวันนี้มาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับผมในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็นอนที่ไวท์ชาแนลนะครับไม่ได้นอนบ้านนะครับขออนุญาตภรรยาก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนอนที่นู่นเพราะว่าออกรายการเนี่ยตั้งแต่ตีสามถึงหกโมงเช้านะครับแล้วก็มาออกอีกทีหนึ่งก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับจนถึงมักริบแล้วมาออกอีกทีนึงก็คือ3ทุ่มนะครับจนถึงเที่ยงคืนก็กลับไม่ไหวพอเที่ยงคืนเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ตี3ก็มาออกอีกนอนแค่วันละ2ชั่วโมงกว่าๆครับนี่ผมก็มาจากไวท์ชาแนลนะครับเมื่อคืนออกรายการจนถึง 6:00 น.ตั้งแต่ตี3ถึง 6:00 น.แล้วก็นอนไป2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับรถมานี่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องกลับไปออกรายการแล้วก็ต้องมางานของสันติชนนะครับเพราะว่าการงานของโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยเพิ่งแจกที่นี่เป็นครั้งที่แรกเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องไปแจกที่สันติชนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปแจกที่อัลอาตีก็คงแจกได้3ที่เท่านั้นนะฮะทำการ์ดไว้200ใบเองนะครับที่เหลือก็โฆษณาทางโทรทัศน์เอาให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับว่าผลบุญของการบริจาคในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องคงทราบรายละเอียดบ้างแล้วว่าผลบุญในการบริจาคในเดือนรอมฎอนนั้นมีผลบุญอย่างมากมายทำไมอ่ะเวลาเรารู้ว่ามีผลบุญถ้าใครเขาถามเราว่าทำไมการบริจาคในเดือนรอมฎอนจึงมีผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆท่านพี่น้องต้องตอบเขาได้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านพี่น้องเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนเดียวจาก12เดือนเดือนทั้งหมดเนี่ยมี12เดือนแต่รอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนเดียวจาก12เดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกให้มันเกิดขึ้นในเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนเดียวที่ประตูสวรรค์8ประตูถูกเปิดประตูนรก7ประตูถูกปิดพี่น้องได้ความรู้แล้วประตูสวรรค์มีกี่ประตู8ประตูนรกมีกี่ประตู7ประตูสวรรค์8ประตูเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกให้ถูกเปิดในเดือนรอมฎอนประตูนรกทั้งหมดถูกปิดในเดือนรอมฎอนเดือนอื่นไม่มี
ชัยตอนโดยเฉพาะหัวหน้าของมันอิบลิสชัยตอนเดือนอื่นๆอัลลอฮ์ปล่อยให้มันมาเพ่นพ่านมาหลอกผู้คนแต่สำหรับในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกล่ามโซ่ชัยตอนในเดือนไหนในเดือนรอมฎอนเดือนทั้งหมดมี12เดือนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนและเดือนทั้งหมดมี12เดือนอัลลอฮ์ให้มีวันหนึ่งในเดือนรอมฎอนที่เป็นคืนอะไรคืนไลลัตุลกอดเดือนรอมฎอนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเดือนที่ท่านนบีเลือกที่จะทำสงครามกับกุฟฟาร์มุชริกีนซึ่งมีจำนวนมาก1ต่อ10กุฟฟาร์ยกกองทัพมาจากมักกะมาจะมาโจมตีมุสลิมนะครับมาล้อมไว้หลายเดือนแต่นบีเนี่ยเลือกที่จะออกไปทำศึกกับอะไรกับกุฟฟาร์มุชริกีนในเดือนรอมฎอนที่เรียกว่าสงครามบะดัรในขณะที่ถือศีลอดในขณะที่มุสลิมถือศีลอดแล้วต้องออกไปญิฮาดต่อสู้ถ้าพี่น้องคิดดูสิเราเนี่ยถือศีลอดนอนไม่ไหวเพียจะไปตลาดก็ไม่ไหวจะทำอะไรก็แย่แต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีและตัวนบีถือศีลอดและทำงานที่ใหญ่ที่สุดคืองานอะไรงานปกป้องอิสลามออกไปต่อสู้ออกไปทำสงครามนบีเลือกเดือนอะไรเดือนรอมฎอนทำไมไม่เลือกเดือนอื่นอ่ะเดือนที่ไม่หิวอ่ะแต่ทำไมนบีเลือกรอมฎอนเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีเกียรติเป็นเดือนที่มีคุณค่าศัตรูมาพันคนในสงครามบะดัรเป็นสงครามแรกสงครามบะดัรเนี่ยเกิดขึ้นในฮิจเราะห์ศักราชปีที่2นบีอพยพจากมักกะฮ์มาได้2ปีสงครามบะดัรเกิดขึ้น นบีเป็นสงครามแรกที่นบีออกนำทัพเองโดยมีมุสลิม300คนมีซอฮาบะห์300ศัตรูเท่าไหร่ 1,000 แสดงว่า1ต่อ10พวกมัน10คนมุสลิม1คนและนบีก็ออกไปทำสงครามบะดัรในเดือนรอมฎอนเรียกว่าสงครามบะดัรกุบรอและในสงครามนั้นนบีและซอฮาบะห์ได้รับชัยชนะทำในเดือนไหนในเดือนรอมฎอนสงครามตะบูกสงครามตะบูกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลือกทำสงครามตะบูกเคลื่อนกองทัพจากมะดีนะห์ออกไปที่ตะบูกนู่นกองทัพของโรมันเนี่ยยกทัพมาตีท่านนบีออกไปดังกับเดือนอะไรรอญับชะบานแล้วก็เริ่มทำสงครามในเดือนรอมฎอนเหตุการณ์สำคัญสำคัญมันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนมากมายเหลือเกินญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะลงมาหานบีทุกวันทุกคืนก็ลงมาได้แต่ทำไมญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่เป็นหัวหน้าของมาลาอิกะห์เนี่ยเลือกที่จะลงมาจากฟากฟ้าแล้วมาทวนอัลกุรอานกับนบีในเดือนอะไรในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นการบริจาคนี่แหละเข้าหัวข้อเรื่องละการบริจาคในเดือนรอมฎอนจึงเป็นการบริจาคในเดือนที่มีความสำคัญในเดือนที่มีเกียรติในเดือนที่อัลลอฮ์เลือกในเดือนที่มีการถือศีลอดเดือนอื่นเขาไม่ได้วาญิบต้องถือศีลอดในเดือนที่แห่งการถือศีลอดวาญิบด้วยการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนจึงเป็นคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าอัฟดอลุซอดาเกาะตีซอดาเกาะตุนมินรอมฎอนเอากะมากอลซอดาเกาะห์ที่ดีซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐซอดาเกาะห์ที่อัลลอฮ์รักซอดาเกาะห์ที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คือการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนและเดือนรอมฎอนเป็นเดือนเดียวที่ผมเคยพูดประจำรอมฎอนเป็นเดือนเดียวที่เราสามารถเอาผลบุญของคนอื่นมาเป็นของเราได้เดือนอื่นๆทำไม่ได้เดือนอื่นๆอาจารย์ชวนผมไปทานข้าวที่บ้านก็ได้รับผลบุญจากการเลี้ยงข้าวผมแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเชิญผมไปทานข้าวและผมถือศีลอดด้วยคนที่เลี้ยงอาหารผมในการที่ผมละศีลอดเนี่ยจะได้ผลบุญของการถือศีลอดผมด้วยโดยผลบุญผมก็ไม่บกพร่องและได้ผลบุญการอ่านกุรอานของผมด้วยถ้าผมอ่านกุรอานในวันนั้นได้ผลบุญในการทำซิกรุลลอฮ์ของผมด้วยถ้าผมซิกรุลลอฮ์ในวันนั้นได้ผลบุญในการ
ในการที่ผมทำความดีทั้งหมดในเดือนรอมฎอนเพียงอะไรเพียงเลี้ยงอาหารให้กับคนอะไรเลี้ยงละศีลอดให้กับคนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องเนี่ยอย่างโรงเรียนฟาติฮะที่บอกเมื่อวานวันทืนมาครั้งก่อนบอกว่ายังไม่มีใครเลี้ยงเลยนะครับตอนนี้เสียใจด้วยเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับที่ไวท์แชนเนลเต็มแล้วที่มรดกอิสลามเต็มแล้วที่เขามีการเลี้ยงละศีลอดเต็มหมดแล้วเต็มหมดจนกระทั่งว่าอาจารย์มาขอแทรกซะหน่อยเอามัตบะสัก20แผ่นได้ไหมเพราะเป็นเดือนเดียวที่เราจะได้ผลบุญของคนถือศีลอดด้วยและเดือนรอมฎอนนะครับที่ว่ามีผลบุญมากเป็นเดือนเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาไว้ด้วยคำสอนของท่านนบีว่าการถือศีลอดจะไม่ถูกปฏิเสธและอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือกให้เราขอดุอาในช่วงที่เวลาใกล้ละศีลอดให้มากที่สุดแล้วเราขอดุอาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ถ้าพี่น้องเคยไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องจะเห็นว่าคนเป็นจำนวนล้านๆโอ้ไม่รู้กี่ล้านคนเป็นจำนวนเป็นล้านๆที่มานั่งอยู่ได้เวลาละศีลอดเนี่ยนะครับเราอยู่โรงแรมหรืออยู่ที่พักเนี่ยพอเราเดินลงมาจากที่พักเนี่ยจะมีเด็กเนี่ยมาคล้องมือเลยมาคล้องมือเราเลยคล้องไปไหนอ่ะคล้องไปละศีลอดอาหารที่พ่อแม่เขาเลี้ยงอาหรับบางคนนี่จ้างเด็กเลยนะครับจ้างเด็กเลยนะครับหัวละ10เหรียญจ้างเด็กเลยนะครับหัวละ10เหรียญเหรียญละ8บาท10เหรียญก็อะไร80บาทให้ไปเอาไปดึงไปคล้องคอมาไปคล้องมือมาให้ได้เพื่อที่จะมาอะไรมาละศีลอดด้วยอาหารของเขาเด็กคนยากคนจนเด็กเยเมนเด็กปากีเด็กบังกลาเดชนะครับเดินมาคล้องเนี่ยมันทำหน้าสงสารน่ะเพราะอะไรพอมันดึงเราไปนั่งที่อาหารของคนที่ให้จ้างมันมาแล้วเขาได้10เหรียญได้ซะดากอห์มันก็เลยมารอหน้าโรงแรมเนี่ยพวกคนเราคนไทยคนมาเลคนอินโดนีเซียขี้เกรงใจใช่มั้ยเดินกอดหน้ากอดหลังเพราะอะไรอ่ะเขาอยากได้ผลบุญของคนที่เดินทางมาจากเอเชียนี่ไงเพราะนั้นดูเลยวันนี้อยากจะกินอาหารตุรกีไปนั่งที่กลุ่มตุรกีวันนี้อยากกินอาหารอินเดียไปนั่งที่อินเดียวันนี้อยากกินอาหารบังกลาเทศไปนั่งบังกลาเทศวันนี้อยากกินอาหารพวกอเมริกาอะไรก็ไปเต็มไปหมดแล้วคุณเป็นล้านๆพอใกล้เวลาจะละศีลอดอีก5นาทีโดยประมาณอีก5นาทีโดยประมาณเนี่ยใกล้เวลาละศีลอดท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าไม่ได้ยินเสียงคุยแม้แต่นิดเดียวเลยทุกคนต่างยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าดุอาจะมุสตะญาบจะถูกตอบรับในช่วงเวลาที่ถูกขอในเวลาที่ใกล้ละศีลอดบ้านเราเป็นไงใกล้ละศีลอดเป็นไงทะเลาะกับแมวทะเลาะกับแมวเนี่ยแมวจะมากินอะไรที่สำรับทะเลาะกับลูกเพราะนั้นใกล้เวลาจะทำอาหารให้มันเสร็จสรรพเรียบร้อยเลยเวลาใกล้เวลาละศีลอดทำไงท่านพี่น้องไม่ต้องคุยกับใครแล้วขอดุอาขอไปสิอยากได้อะไรกับอัลเลาะห์นะขอไปเลยแล้วการที่ขอเนี่ยที่นบีบอกว่าอัลเลาะห์จะตอบรับอัลเลาะห์ไม่ให้กลับมามือเปล่าดะวะตุซออิมลายรุดการขอดุอาของคนถือศีลอดนั้นไม่ถูกตีกลับเอ๊ะแล้วเราขอแล้วทำไมไม่ได้ท่านพี่น้องครับขอเนี่ยได้ทุกคนแต่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้โดยตรงเพราะการขอดุอาแบ่งเป็น3อย่าง1ขอแล้วได้โดยตรงเช่นขออยากมีภรรยาอัลเลาะห์ให้มีภรรยาขออยากให้ขายที่ได้อัลเลาะห์ให้ขายที่ได้แต่ในบางครั้งเราขอดุอาให้อยากได้รวยอัลเลาะห์ชะลอการให้อยากรวยของเราแต่อัลเลาะห์ไปให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวยแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงน่ะมีคนนึงมาหาอิหม่ามนะครับมาอิหม่ามเป็นคนจนอิหม่ามบอกเอาไหมอ่ะท่านจนใช่ไหมอ่ะฉันจะซื้อตาท่านด้วยราคา1ล้านบาทขายไหมไม่เอาไม่ขายแล้วฉันจะซื้อหูของท่านด้วยราคา1ล้านบาทจะขายไหมไม่ขายจะซื้อจมูกของท่านจะซื้อลิ้นของท่านในราคา5ล้านจะขายไหมไม่ขายเขาบอกเอาแสดงว่ารวยสิแล้วมาขอตังค์ทำไมอ่ะก็ขอซื้อลิ้นขอซื้อจมูกราคา5ล้านบาทยังไม่ขายเลยเห็นไหมแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยให้เราได้มีลิ้นที่ยังพูดได้ยังซิกรุลลอฮ์ได้เคยไปเยี่ยมคนป่วยหนักๆมันลิ้นแข็งพูดไม่ได้เคยเห็นไหมเคยไปเยี่ยมคนจะใครอ่ะมองไม่เห็นใครอ่ะนี่อัลลอฮ์ให้
อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราได้ริสกีที่มีเงินในกระเป๋าเป็นล้านแต่อัลลอฮ์ให้เรามีตาที่มองอัลกุรอานได้มีลิ้นที่กระดิกซิกรุลลอฮ์ได้มีหูที่ได้ฟังอัลกุรอานได้มีตาที่ได้ดูสัจธรรมได้อัลลอฮ์ให้ทางอ้อม1ให้ทางตรง2ให้ทางอ้อม3ไม่ให้เลยไม่ให้เลยที่ขอเนี่ยไม่ให้เลยแต่ไปเป็นผลบุญตอบแทนในวันกิยามะฮ์สืบเนื่องมาจากว่าเราถึงแม้ว่าไม่ได้แต่ก็ขอไม่ได้คนเนี่ยมีไม่มนุษย์อะสมมุติผมไปขอกับบังเนี่ยบังขอตังบาทนึงเนี่ยเยอะนะบังก็ไม่ให้พรุ่งนี้ไปขออีกบังขอตังบาทนึงไม่ได้ขอเยอะนะบังก็ไม่ให้ไปขอสัก10ครั้งเนี่ยจะไปขออีกมั้ยไอ้คนเนี่ยวันละบาทเนี่ยไปขออีกมั้ยไม่ขอแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราแต่เราขอทุกวันอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เลยแต่เราก็ขอต่ออัลลอฮ์ทุกวันอัลลอฮ์เลยอะไรมองถึงความสบัดมองถึงความอดทนและมองถึงความเชื่อมั่นในการเป็นพระเจ้าของพระองค์ที่เราได้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราก็ขอทุกวี่ทุกวันขอทุกครั้งหลังละหมาดแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ให้เราก็ขอทุกวันเหมือนกันอัลลอฮ์เลยรวบยอดไปให้ในวันกิยามะฮ์เป็นชาวสวรรค์บางคนนี่ขอไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็เลิกขอแล้วไอ้หนุ่มขายยาบ้ามรวยเอารวยเอาเราละหมาดละหมาดไม่เห็นได้อะไรเลิกละหมาดดีกว่าเห็นไหมขาดความอดทนคนมาด่าเรานบีก็ให้อดทนยิ่งมาด่าในขณะถือศีลบอกอินนีซออิมุนยิ่งอดทนมันก็ยิ่งด่ายิ่งอดทนมันก็ยิ่งนินทาเลิกอดทนต่อยแม่นเลยดีกว่าเห็นไหมแต่ถ้าเราอดทนมันก็เป็นผลบุญอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับการทำซอดาเกาะห์แต่พี่น้องทำบุญกับโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วผมเคยเล่าหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าเวลาที่สิ้นเดือนเนี่ยนะครับครูก็ได้เงินเดือนวันจันทร์นักเรียนก็ต้องมารับเงินนักเรียนนอกจากเรียนฟรีแล้ววันจันทร์ก็มารับเงินเดือนอีกมารับเงินเดือนอีกสัปดาห์ละ300ได้ทุนไปเรียนต่างประเทศก็ต้องส่งไปให้อีกลูกชาวบ้านทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ลูกผมสักคนนึงลูกผมยังไม่ได้ไปเรียนนอกเลยนะครับชาวบ้านบางคนจะทำนาเดือดร้อนเดือดร้อนไม่ใช่นักเรียนนะครับเดือดร้อนสมมติโรงเรียนมีเงินอยู่2ล้านเดือดร้อนจะไปซื้อข้าวปลูก 50,000 อาจารย์ยืมเงินก่อนได้ไหม 50,000 ให้เพราะเงินเราไม่ได้ใช้ทีเดียว2ล้านเขาเอาไปหว่านข้าวเอาไปหว่านข้าวเดี๋ยวพอเขาได้ข้าวมาเขาก็เอาเงินมาคืนแล้วก็เอาข้าวสารมาให้นักเรียนเป็นซะกาตข้าวเขาก็เอามาให้นักเรียนก็ทำทุกวิธีทางนะครับคนจะหว่านปุ๋ยไม่มีเงินซื้อปุ๋ยอาจารย์ยืมตังค์ซื้อปุ๋ย 20,000 ก่อนมั้ยให้เวลาข้าวเขาได้ซะกาตเขาก็เอามาให้นักเรียนทำทุกวิถีทางไม่ใช่มีความสุขมากกับการที่มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็พอเราจะสิ้นปีอย่างเช่นเนี่ยเดือนเงินเนี่ยมันจะหมดละเงินเนี่ยมันจะหมดละเงินไม่พอจ่ายท่านพี่น้องเชื่อมั้ยครับว่าครูคนไหนที่พูดได้ก็อย่าเพิ่งรับเงินเดือนนะเดือนเนี้ยเดือนที่สิ้นไปที่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรับเงินเดือนนะเดี๋ยวจัดงานก่อนแล้วค่อยรับเนี่ยวันที่30ที่แล้วเนี่ยพฤษภาคมที่แล้วเนี่ยมีครูหลายคนยังไม่ได้รับเงินเดือนพอตังหมดเดี๋ยวรอจัดงานก่อนบางคนครูคนหนึ่งครูคนอื่นเดือดร้อนก็ต้องเอาเงินของตัวเองพอตาก็ไม่รวยแม่ยายก็ไม่รวยก็ต้องเอาเงินของตัวเองเนี่ยแหละครับไปไหนมาซัพพอร์ตมาดูแลก่อนธุรกิจที่เราตั้งใจจะซื้อสมมติต่อไปเนี้ยเดือนเนี้ยจะตั้งใจซื้อไม้สัก 800,000 บาทซื้อไม่ได้ทำไมอ่ะก็ต้องเอาเงิน 800,000 เนี่ยเอามาดูแลก่อนเพราะเดือนนึงมันใช้ 300,000 เกือบ 400,000 ที่โรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าพี่น้องที่ทำบุญกับโรงเรียนฟาติฮะผมไม่อยากให้ทำบุญอย่างเดียวตังค์น่ะอยากได้แต่อยากให้ท่านพี่น้องไปดูโรงเรียนไปดูสภาพโรงเรียนไปดูนักเรียนนะครับนักเรียนของโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยนะครับต้องจำกุรอานอย่างน้อย4ปีเนี่ยครึ่งเล่มต้องจำให้ได้นะครับงั้นการทำซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนจึงเป็นการทำซอดาเกาะห์ที่ใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่ามันเป็นอะไรซอดาเกาะห์ที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบคนเนี่ยท่านพี่น้องหิวโดยความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราหิวเนี่ยเราจะต้องอะไรเอาเข้าตัวเองก่อนถูกไหมสมมติถ้าพี่น้องมีน้ำอยู่แก้วหนึ่งถ้าพี่น้องหิวกระหายน้ำมากน่ะถ้าพี่น้องจะกินหรือจะให้คนอื่นถ้าเป็นลูกอาจจะให้ลูกถ้าเป็นพ่ออาจจะใ
แต่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะไอ้โลกไอ้ฟัดไอ้มัดชายคลองที่มันไม่ใช่ญาติโกโหติกาเลยจะให้ไหมไม่ให้หรอกโดยธรรมชาติของมนุษย์แต่คนถือศีลอดเนี่ยตัวเองก็หิวตัวเองก็กระหายแต่ทำไมอ่ะซื้อโรตีมา2แผ่นยังแบ่งปันให้กับคนอื่นได้อีก1แผ่นอีก1แผ่นเก็บไว้กินแผ่นเดียวเพราะเราทราบดีว่าการทำซอดาเกาะให้กับคนที่เขาไม่มีแล้วเขาละศีลอดด้วยอาหารของเรามันจะได้ผลบุญอย่างมากมายสักกี่คนนะท่านพี่น้องเราลองดูสิว่าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราผมนี่นะครับวันก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยยังนึกอยู่เลยวันยังมาพูดที่เนี่ยยังไม่มีข้าวสารเลยนะเยรุนให้ข้าวเหนียวไปนะครับหมดแล้วเยรุนข้าวเหนียวที่ให้ไปวันแรกเลยข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็น้ำตกพอดีมีคนแถวอยุธยาเอาเนื้อมาให้30กิโลก็เลยทำข้าวเหนียวน้ำตกแล้วก็ข้าวเหนียวหุงถังนึงอ่ะที่มันนักเรียนกินข้าวเหนียวถังนึงอ่ะนักเรียนเยอะมั้ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าเงินละศีลอดเนี่ยมันวันละ 5,000 บาทรวมอาหารโซฮ์ด้วยมันคงไม่พอหรอกยังไงก็ไม่พอจะขอมากกว่านั้นก็เกรงใจท่านพี่น้องด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์จริงๆผมบอกนักเรียนขอดุอานะขอให้มีน้ำมันขอให้มีข้าวสารขอให้มีน้ำตาลขอให้มีน้ำหวานขอให้มีอินทผลัมท่านพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพรุ่งนี้จะเข้าละศีลอดวันพฤหัสในบางที่บางดูเขาดูเดือนกันบางที่ท่านพี่น้องครับอาหรับมาจากอิมิเรตนะครับมาจากอิมิเรตนะครับเอาข้าวสารมาให้1ตันครึ่งแล้วก็น้ำมัน500ขวดนม500กระป๋องเอสบูบอยน้ำแดงเนี่ยนะครับพันเขาเรียกพันขวดน้ำตาลอีกพันโลสุดท้ายไม่รู้จะได้ยังไงต้องไปแจกชาวบ้านก็ต้องไปแจกชาวบ้านก็มองดูนักเรียนจะต้องกินเท่าไหร่วันหนึ่งใช้กี่ขวดวันหนึ่งใช้ลังหนึ่งครับน้ำหวานเนี่ยว่าใช้วันละลังนะครับนมนี่ก็ใช้วันหนึ่งประมาณ1โหลเพราะว่าส่วนใหญ่ก็กินขนมปังแล้วก็มีน้ำหวานมันจะได้ไม่เปลืองนะครับแล้วน้ำแข็งซื้อแค่น้ำแข็งอย่างเดียวที่เหลือก็ต้องไปแจกให้ชาวบ้านอินทผลัมเนี่ยนะครับท่านพี่น้องก็มาอย่างมากมายไวชแนลเนี่ยได้อินทผลัม19ตันเนี่ยพรุ่งนี้จะออกจากท่าเรือคลองเตยแล้วจะไม่ทันการด้วยซ้ำไปได้มา19ตัน19ตันเนี่ยจะไปแจกที่ไหนเนี่ยนี่ละห้องนี้เต็มหมดแล้ว19ตันนะท่านพี่น้องก็ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เอาออกได้วันนี้อินทผลัมที่มันติดเรื่องอย.ติดเรื่องภาษีมันจะเอาภาษีตั้ง 600,000 อินทผลัมน่ะมาฟรีเขียนข้างกล่องไม่จำหน่ายแจกฟรีแต่ว่าด้วยความรัฐบาลซาอุดีอาระเบียกับอะไรรัฐบาลไทยที่ไม่มีความยังไม่มีความรักต่อกันแล้วก็มาในนามของอะไรมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติไปกันใหญ่เลยไอ้มูลนิธิชอบประท้วงเนี่ยแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์เราก็เดินทางนู้นเดินทางนี้เดินทั้งข้างนอกเดินทั้งข้างในสุดท้ายก็วันเนี้ยได้ออกมาแล้วอินทผลัมก็ต้องรีบกันพวกเราก็ต้องรีบกันไปแจกตามสุเหร่าต่างๆนู่นลงไปใต้ไปเหนือไปอีสานไปเขมรใครเอาไปแจกพวกวิทยากรเนี่ยแหละครับไม่ใช่บรรยายในเวทีอย่างเดียวนะไม่ใช่บรรยายหน้าจออย่างเดียวนะครับเพราะอะไรเราคำนึงถึงการทำซอดาเกาะในเดือนรอมฎอนที่มันมีผลบุญอย่างมากมายนะครับการทำซอดาเกาะอีกประการหนึ่งที่พวกเรามักจะคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ไม่เป็นเงินเป็นอาหารเป็นนั่นเป็นนี่แต่ซอดาเกาะอีกประการหนึ่งซึ่งเราหลายคนเนี่ยมองข้ามนั่นก็คือการทำซอดาเกาะด้วยดุอาท่านพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชอบที่จะขอดุอาแบบยาวามะขอดุอาสั้นๆแต่ดุอาของท่านนบีนั้นเป็นดุอาที่รวมไปจะอัลเลาะห์ข้าแต่อัลเลาะห์ขอให้ข้าพเจ้าหายจากการปวดขาอัลเลาะห์แล้วก็เดี๋ยวไอ้อัลเลาะห์ขอให้หายจากการปวดหัวอัลเลาะห์ขอให้ต้นไม้หน้าบ้านมันอย่าไปเข้าคือมันขอแต่นบีจะขอรวมยกตัวอย่างเช่นท่านนบีขอดุอาว่าขอให้เราได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากับน้ำหนัก
ของบัลลังก์ของอัลลอฮ์อารัชของอัลลอฮ์ความดีที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยอะไรที่เป็นความดีเนี่ยขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้กับข้าพระองค์เท่ากับน้ำหนักบัลลังก์ของพระองค์โอ้โหท่านพี่น้องรู้ไหมบัลลังก์ของพระองค์มีน้ำหนักเท่าไหร่มาลาอิกะห์แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์เนี่ยมาลาอิกะห์แบกบัลลังก์ของเราแบกอารัชของอัลลอฮ์กี่คนกี่ท่าน8ท่านที่แบกบัลลังก์แบกอารัชของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องดูมันจะมีน้ำหนักเท่าไหร่บัลลังก์ของอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ที่แบกน้ำหนักแบกบัลลังก์นะหนึ่งท่านเนี่ยหูระหว่างหูกับไหลเนี่ยหูกับไหลมันแบกใช่ไหมหูกับไหลเนี่ยใช้ระยะเดินทางเนี่ย 1,000 ปีโอ้โหแสดงว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะพี่น้องมาลาอิกะห์ที่แบกอารัชของอัลลอฮ์เนี่ยร่างกายมหึมาใหญ่โตเนี่ยในหะดีษไม่ได้พูดถึงว่าใหญ่ยังไงแต่พูดว่าหูกับไหลเนี่ยห่างกันเนี่ยถ้าใช้ระยะในเวลาการเดินทางน่ะกี่ปีพันปีผมว่าอยู่นู่นแล้วครับหูอยู่เชียงใหม่นั่นแหละครับไหลนู่นน่าจะอยู่นู่นแล้วครับน่าจะอยู่เวียดนามเนี่ยน้ำหนักของบัลลังก์เนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยขออย่างนี้อะไรที่เป็นคุณงามความดีทั้งหมดอะไรที่เป็นคุณงามความดีภาษาไทยมันช่างฟังชัดเจนอยู่แล้วลูกดีสามีดีภรรยาดีอาชีพการงานดีริสกีดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเพื่อนใกล้ตัวดีอะไรที่เป็นความดีทั้งหมดเนี่ยขอให้พระองค์ทรงประทานให้กับข้าพระองค์เท่ากับจำนวนน้ำหนักของอารัชของบัลลังก์ของพระองค์มันเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ของเราด้วยว่าไม่มีบัลลังก์ของใครบนโลกใบนี้จะเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็แล้วแต่ร่ำรวยขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดเนี่ยที่จะมีบัลลังก์ยิ่งใหญ่กว่ากับบัลลังก์ของใครบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เวลาขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความเมตตากับเราในกุรอานบอกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความเมตตากับเราและให้ความเมตตากับพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราคนที่มีบุญคุณกับเราเท่ากับจำนวนฟองน้ำในทะเลเนี่ยขออัลลอฮ์ให้ความเมตตาเราอย่างนี้อัลกุรอานบอกยังไงอ่ะว่าอินตะอุดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าหากพวกเจ้าจะเอานับความเมตตาของอัลลอฮ์พวกเจ้านับไม่ถ้วนหรอกไอ้ที่เรานับไม่ถ้วนนี่แหละฟองน้ำในทะเลใครนับถ้วนมานับไม่ถ้วนนั่นแหละขอให้ความเมตตาทั้งหลายเนี่ยให้อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วมีหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าใครที่ขอดุอาให้กับคนอื่นเนี่ยที่ผมจะเข้าเรื่องเป็นการซอดาเกาะห์ใครขอดุอาให้กับคนอื่นโดยที่คนที่เราขอเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้คนที่เราขอเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้รู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ผลบุญเท่ากับจำนวนที่เขาขอจำนวนขอเอ้าท่านพี่น้องดูงี้เราขอเงี้ยข้าแต่อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องพี่น้องของเราในซีเรียนี่เดือนรอมฎอนแล้วนะเคยขอดุอาให้พี่น้องของเราไหมในซีเรียขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องดูแลพี่น้องของเราในซีเรียให้รอดพ้นจากศัตรูของอิสลามด้วยเถิดแต่พี่น้องครับมุสลิมในซีเรียทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราขอไปทั้งหมดสมมุติว่ามีสักล้านคนเราจะได้ผลบุญของคนทั้งล้านคนเลยต้องไประบุนะมุสลิมในซีเรียชื่อมูฮัมหมัดชื่อฮับซอชื่อนูนชื่อนี้ไม่ต้องบอกเพราะเขาเป็นอะไรเป็นพี่น้องของเราพี่น้องมุสลิมของเราในโรฮิงญามีจำนวนเป็นล้านคนเราจะได้ผลบุญล้านคนพี่น้องมุสลิมของเราในอิรักที่กำลังต่อสู้กับชีอะห์เราจะได้ผลบุญของพี่น้องของเราพี่น้องของเราในโมร็อกโกในฟิลิปปินส์พี่น้องของเราที่ในอินโดนีเซียพี่น้องของเราที่กำลังทนทุกข์ทรมานในสหรัฐอเมริกาในเยอรมันในฝรั่งเศสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราขอให้เขาอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตทั้งที่ตายไปแล้วทั้งที่ตายไปแล้วและทั้งที่มีชีวิตอยู่ขออัลลอฮฺสุภาณหัวตาลาทรงอภัยโทษแล้วก็ช่วยเหลือเขาด้วยเถิดท่านพี่น้องครับเนี่ยดูอาอย่างเนี้ยท่านพี่น้องเคยขอในเดือนรอมฎอนไหมแล้วอัลลอฮฺจะให้มาเลยกัดบันทึกเท่ากับจำนวนคนที่เราขอโอ้โหนี่วันนึงไม่ได้ขอให้ใครเลยขอให้ตัวเองอ่ะถูกแล้วขอให้ตัวเองขอให้ใครอีกขอให้เมียขอให้ใครอีกขอให้ลูกขอให้ใครอีกขอให้พ่อแม่อะไรที่เหลือล่ะอ
อาถ้าพี่น้องลองถามตัวเองแล้วที่เหลือเคยขอไหมอัลลอฮ์ขอให้โรงเรียนฟาติฮะโรงเรียนมรดกอิสลามที่เขาดูแลคนกำพร้ายากจนที่เขาทำงานเรื่องของศาสนาขอให้พวกเขาได้รับกับความสำเร็จขอให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงนักเรียนที่เรียนศาสนาเพื่อที่จะเป็นคนดีมาปกป้องศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดโรงเรียนเขามีพันคนท่านพี่น้องก็ได้ผลบุญพันคนเคยไหมมันเรียนศาสนาอย่าย่ำอยู่กับที่ผมมาสอนวันนี้แล้วกลับไปยังไม่ขอก็เจอไก่ก็สวัสดีไก่บ้างก็ได้ไก่มันยังสละวาดเลยตอนเช้าอ่ะตอก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 ยังสละวาดเลยนะครับนี่คือการทำซอดากอซอดากอรับหลังไม่ใช่ด้วยดูอาเนี่ยกับการรับหลังการให้ของโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้เนี่ยวันนี้ให้มาหลายซองเนี่ยเนี่ยนี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าใครให้เนี่ยเมื่อกี้ก็ฉีกไปแล้วเรามารวมในซองเดียววันนี้เขากระเป๋าใส่ไม่จุเนี่ยให้มาแล้วไม่รู้นะว่าใครให้เนี่ยถ้าไม่ต้องมาบอกผมว่าฉันให้หรอกถ้าให้ถ้าบอกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้บอกการให้ซอดาเกาะห์โดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้ถามว่านักเรียนมันรู้ไหมเนี่ยใครให้เนี่ยบอกมันก็ไม่รู้เพราะมันไม่เคยเห็นเราก็ได้รับผลบุญมากนะครับนี่แหละคือผลของบุญของการทำซอดาเกาะห์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนการอ่านอัลกุรอานท่านพี่น้องครับในวันกิยามะฮ์ในทุ่งมะฮ์ชัรในทุ่งมะฮ์ชัรนะไม่ใช่ว่าเข้านรกสวรรค์นะถ้าเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะบอกสภาพของคนสวรรค์เป็นยังไงสภาพของคนนรกเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดในโอกาสหน้าแต่ในวันกิยามะฮ์เนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่4อย่างที่ในทุ่งมัชชัดทุ่งมัชชัดก็คือทุ่งที่ทุกคนที่ฟื้นคืนชีพตั้งแต่คนในยุคนบีอาดัมคนแรกแล้วก็คนในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดอุมมะห์ของท่านนบีคนสุดท้ายฟื้นคืนชีพขึ้นมาพอไปรวมตัวกันที่ทุ่งมัชชัดมันจะมีคนอยู่3ประเภทหรือ4ประเภทประเภทที่1ประเภทที่1ใบหน้าของเขาเนี่ยนะขาวใบหน้าของเขาน่ะขาวอวัยวะร่างกายของเขาขาวประเภทที่หนึ่งคนที่ใบหน้าขาวอวัยวะขาวตรงนี้อันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากอะไรท่านพี่น้องเขาละหมาดเขาอาบแล้วละหมาดร่องรอยก็จะเป็นอะไรสีขาวกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีเลยใบหน้าก็ไม่ขาวตัวก็ดำปิดเลยทั้งที่อยู่ในดุนยาเนี่ยใช้ครีมหน้าเด้งพอกไปขาวจั่วแต่ไปวันกิยามะฮ์ดำปิดเพราะเขาไม่ได้อาบน้ำละหมาดเขาไม่ได้ละหมาดใบหน้าเขาเลยไม่ขาวในวันกิยามะฮ์จะมีคนที่ใบหน้าขาวแล้วท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าคนที่ใบหน้าขาวเปรียบเทียบจำนวนกับคนใบหน้าดำแล้วก็ร่องรอยที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับ1ส่วน10ไอ้ที่ขาวนั่น1ส่วนไอ้ที่ดำน่ะกี่ส่วน9ส่วนแสดงว่ามันคนอาบน้ำละหมาดน้อยนะประการที่2ในวันกิยามะฮ์ในทุ่งมะฮ์ชัรจะเห็นคนที่ศีรษะของเขาศีรษะของเขาเนี่ยนะครับก้มลงต่ำก้มลงต่ำเงยขึ้นสูงก้มลงต่ำได้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งศีรษะของเขาเนี่ยจะเชิดแบบก้มลงไม่ได้เลยเหมือนกับมีอะไรมีโซ่ตวนมาค้ำคอเขาไม่ให้เขาก้มได้ถ้าพี่น้องเคยเห็นคนคอหักไหมแล้วก็ใส่ปลอกคอนั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับไม่สามารถที่จะก้มคอได้เชิดอย่างนี้อยู่ตลอดเลยในทุ่งมัชชัดนะครับคนพวกนี้คือใครคนพวกนี้ก็คือคนที่ไม่ได้ละหมาดเพราะอยู่ในดุนยาไม่เคยก้มหัวเลยไม่เคยก้มละเกาะไม่เคยก้มสุญูดในวันทุ่งมัชชัดอัลลอฮ์จึงให้เห็นว่าอะไรนี่แหละด้วยความตะกับบทของมันก็เชิดหน้าซะหมดแงนมองอยู่อย่างนี้เดี๋ยวถ้าพี่น้องดูนะที่นบีบอกเนี่ยมันทำง่ายทั้งหมดเลยแต่คนส่วนใหญ่มักไม่ทำดังที่อัลกุรอานบอกวะกอลีลุมมินัสซาจีดีนวะกอลีลุมมินัสชากีรีนมีส่วนน้อยที่ขอบคุณอัลลอฮ์มีส่วนน้อยที่สุญูดต่ออัลลอฮ์แสดงว่าคนสุญูดต่ออัลลอฮ์เนี่ยน้อยถ้าเทียบกับประชากรโลกทั้งหมดประการที่3
ในทุ่งมัชัดจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่กุรอานนำหน้าพระกุรอานจะอยู่ข้างหน้าเขากุรอานเนี่ยเหมือนเดินได้นะกุรอานเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเขาและนำเขาไปนำเขาไปพาเขาไปพาเขาไปจนกระทั่งถึงบรรดาปากประตูของสวรรค์กับคนอีกกลุ่มหนึ่งกุรอานอยู่ข้างหลังเขากุรอานจะดันเขาจะถีบเขากุรอานจะดันเขาจะถีบเขาจนกระทั่งถึงประตูอะไรประตูนรกใครอะที่กุรอานนำหน้าเนี่ยก็คือคนที่อ่านกุรอานใครบ้างอ่านกุรอานและกุรอานไว้ข้างหลังอัลลิฟลามมีมดาลิกัลกิตะมีไหมไม่มีคนที่อ่านกุรอานก็คือคนที่เอากุรอานอะไรตั้งไว้ข้างหน้าอ่านกุรอานอย่างสม่ำเสมออ่านกุรอานอย่างเป็นประจำถ้าพี่น้องที่เป็นชมรมผู้สูงอายุเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วชมรมผู้สูงอายุนะสูงอายุนะอ่านกุรอานเยอะๆไม่ใช่นอนเยอะอ่านกุรอานเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆทำซะดะกอฮ์เยอะๆทำบุญเยอะๆอ้าวหลานให้มา20หลานให้มา500บาทเอาไปทำอะไรพวกเราไปทำอะไรเสื้อผ้าก็ไม่ต้องสวยแล้วสวยก็ได้แค่นี้แหละไม่สวยไปคนนี้แล้วซอดะกอฮ์มีเวลาว่างทำอะไรอ่านกุรอานมีเวลาว่างทำอะไรซิกรุลลอฮ์มีเวลาว่างไปเยี่ยมเยียนคนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะมีคนที่อัลกุรอานนำเข้าไปในหะดีษบอกอัลกุรอานุชาฟิอุลมุชัฟฟะมันจะอัลฮูอามามะฮูกอดะฮูอิลัลจันนะวะมันจะอัลฮาคอลฟะฮาอะไรซาก็หูอิลันนารเอากามากอลใครที่อยู่กับกุรอานอ่านอัลกุรอานปฏิบัติตามกุรอานในวันนั้นกุรอานจะนำหน้าจะมีคนที่กุรอานนำหน้ากับจะมีคนที่กุรอานอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็ถีบไปเรื่อยดันไปเรื่อยจนกระทั่งตกนรกเนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยในวันที่ฟื้นคืนชีพมาแล้วมาอยู่ที่อะไรทุ่งมะฮ์ชัรจะเป็นอย่างนี้อีกประเภทนึงประเภทสุดท้ายก็คือฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์แล้วมารวมตัวกันที่ทุ่งมัชชัดคนกลุ่มนี้จะถูกนบีเรียกนบีจะเรียกโอ้โหเรานี่ถ้านบีเรียกเนี่ยภูมิใจไหมภูมิใจไหมไม่ต้องนบีเรียกหรอกแค่ดีฮารุนอาดีอารุนมาเอ่ยชื่อเราตรงนี้นะเราก็ดีใจแล้วในวันกิยามะห์เนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสุดท้ายเป็นไซยิดุลมุรซะลีนเป็นนายของบรรดานบีทั้งหมดบรรดารอซูลทั้งหมดเรียกและเรียกเนี่ยไม่ได้เรียกแบบเรียกชื่อเรียกชื่อมาอุมมตีอัศฮาบีแล้วก็ชื่ออะไรอ่ะมานี่มาดื่มน้ำเนี่ยมาดื่มน้ำเนี่ยมาดื่มน้ำที่บอกเกาซัดแล้วประชาชาตินบีทั้งหมดเนี่ยนบีตักน้ำให้จากมือของนบีเองโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ที่เราได้เกิดมาเป็นใครมาเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติของท่านนบีเราจะได้ดื่มน้ำในวันนั้นนะทุ่งมัชชัดด้วยน้ำที่นบีตักจากมือของท่านเองให้เราดื่มแล้วเรารับจากมือของเราเองมาชาอัลลอฮ์นี่คนกลุ่มหนึ่งแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นไงอ่ะคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกกันไม่ให้มาดื่มน้ำคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ทำบิดอะห์นี่แหละซุนนะห์สำคัญชะไหนเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คืออะไรมาลาอิกะฮ์บอกนบีอย่าไปให้มันดื่มอย่าให้คนกลุ่มนี้ดื่มนบีบอกให้เขามาดื่มเถอะเขาคือประชาชาติของฉันดูนบียังรักอยู่นะมาลาอิกะฮ์บอกอย่าให้ดื่มนบีบอกเขาเป็นประชาชาติของฉันให้เขามาดื่มเถอะพอดื่มน้ำจากบ่อน้ำเกาซัดแล้วจะไม่กระหายน้ำอีกต่อไปเลยนบีก็ยังเป็นห่วงมาลาอิกะฮ์ว่าอย่าให้มันดื่มนบีก็บอกให้เขาดื่มเถอะเขาเป็นประชาชาติของทางบางรายงานบอกเขาเป็นสหายเขาเป็นเพื่อนฉันใช้ความใกล้ชิดมาลาอิกะฮ์บอกยามาตัดรู้นะมาอัฮดะซูบะดักท่านรอซูลจ๋าท่านรอซูลไม่รู้หรอกว่าหลังจากท่านรอซูลตายไปพวกนี้ทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมเห็นไหมพวกนี้ก็นบีก็บอกฟะซวะก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ออกไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยอย่ามาดื่มน้ำที่บ่อน้ำเกาซัดนั้นจะมีคนอยู่4ประเภททำยังไงอ่ะสมมุติในอดีต
ในอดีตเราเคยมีความผิดกันเยอะแยะไม่มีใครที่ไม่เคยมีความผิดบนโลกใบนี้ท่านในอัลกุรอานในท้ายซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่เราต้องขอดุอาคือร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนะซีนาเอาอัคตอนาอยู่ในท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์สุดท้ายถ้าพี่น้องเอาอายะห์นี้มาขอในดุอาในละหมาดจำไม่ได้ไปเปิดดูอายะห์สุดท้ายในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่บอกว่าอะไรร็อบบานาลาตุอาคิซนาอินนะซีนาเอาอัคตอนาโอ้องค์อภิบาลของเราโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดให้อภัยแก่เราอย่าเอาโทษแก่เราในสิ่งที่เราลืมในสิ่งที่เราผิดพลาดมีไหมเราลืมเราผิดพลาดมีไหมมีลืมผิดพลาดขออัลเลาะห์อย่าเอาโทษกับเราเพราะฉะนั้นคนที่ขออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอในเดือนรอมฎอนซึ่งผมมาพูดที่นี่แหละผมจำได้ก่อนรอมฎอนว่าเราตั้งใจสิรอมฎอนนี้เนี่ยเราจะกล่าวคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกให้ได้วันละกี่ครั้งที่ผมมาพูดที่นี่จำได้ไหมวันละ100ครั้งทำกันหรือยังทำกันหรือยังทำกันว่าถ้าได้มากกว่า100ก็ดีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้วันละ100ครั้งถ้าได้มากกว่าก็อะไรก็ดีคนที่กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์โดยเฉพาะการกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เป็นช่วงดุอาดีๆก่อนละศีลอดขอต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์อภัยโทษเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้อภัยโทษหรอก็ไอ้ที่ไม่ขออัลเลาะห์ยังให้เลยอะไรอ่ะที่ไม่ขอแล้วอัลเลาะห์ให้เคยมั้ยเคยขอดุอามั้ยอัลเลาะห์ขอให้มีตาเคยขอมั้ยไม่ขอทําไมไอ้ที่ไม่ขออัลเลาะห์ยังให้เลยอัลเลาะห์ขอให้มีลิ้นอัลเลาะห์นี่ลิ้นเนี่ยทําไมมีนะมัตตบะที่ว่ากินตอนเย็นอร่อยแค่ไหนก็ไม่รู้รสชาติเห็นมั้ยทุเรียนว่ามันหวานขนาดไหนขนาดเป็นเบาหวานก็ยังอยากกินอยู่เนี่ยก็ไม่รู้รสชาติแล้วเราสิ่งที่เราไม่ขออัลเลาะห์ยังให้เลยนับภาษาอะไรกับสิ่งที่เราขอแล้วพระองค์จะไม่ให้เราอัลกุรอานจึงบอกว่าอุดออูนีอัสตะญิบละกุมสู่เจ้าทั้งหลายจงขอต่อข้าสิแล้วข้าจะตอบรับในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขอเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนขอนะครับขอไปอัลเลาะห์อาจจะให้โดยตรงเมื่อกี้ผมบอกข้างต้นมั่นใจเวลาขอนี่ต้องยะเกนว่าได้จากอัลเลาะห์แน่ๆ1อัลเลาะห์ให้ได้ตรงๆเลยขออะไรได้ทั้งนั้นเหมือนได้รางวัลที่1เลยยกตัวอย่างนะขอตรงๆได้ตรงๆ2ขอแบบได้อ้อมๆไม่ได้ตรง3อัลเลาะห์ประวิงเวลาไว้แล้วไปตอบแทนในวันกิยามะห์แบบสมบูรณ์เลยบางคนเนี่ยขอแล้วอัลเลาะห์ให้ล่าช้ายังไม่ให้ตอนนี้แต่ได้แต่อัลเลาะห์ขอแบบนี้แหละแต่อัลเลาะห์ไม่ให้ถ้าพี่น้องเราเคยขอว่าขอให้บั้นปลายชีวิตของเรามีความสุขแต่เราดูว่ายิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยเคยมั้ยยิ่งแก่แทนที่จะได้พักผ่อนยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับหลานเหนื่อยกับผัวเหนื่อยกับคนข้างบ้านยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยขอดุอาตอนเราตอนที่เราชราตอนที่เราสูงอายุเนี่ยขอให้เราได้พักผ่อนขอให้เราอย่าได้เหนื่อยเพื่อที่จะได้ใช้เวลาเนี่ยมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้มันเต็มที่อัลเลาะห์ให้นะครับท่านพี่น้องแต่ท่านพี่น้องต้องปล่อยวางสามีของเราแก่เข้ามา50ปีแล้วแก้ไม่ได้ไอ้ประเภทไม่เคยช่วยล้างจานเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้แล้วทำใจกูล้างให้มึงก็ได้พอไปทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปเรื่อยแหละเพราะเราแก้เขาไม่ได้เนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างจานเลยสามีใครเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปโกรธมันก็ด่าสามีทุกวันด่าแล้วมันคือนินทาในใจอะไรในใจไปพูดกับแม่ยายไปพูดกับพ่อตาไปพูดกับพี่สาวเราสามีกูเราไม่เคยเลยไปไหนก็กูละถือแต่ของมันร่างไม่เคยช่วยถือเลยผมสังเกตนะผู้หญิงก็ถือของสองมือเลยผู้ชายเดินโอยหน้าตบหัวนะฮะนึกในใจได้อย่าด่าออกมาแล้วกันอันเราสังเกตไหมไปตลาดปึ๊บเห็นไหมจอดรถปึ้งนั่งเปิดแอร์อยู่ในรถเมียไปอะไรเมียไปซื้อมาถึงรถแล้วจะเปิดประตูเปิดกระโปรงให้หน่อยหยิบยังไม่เอาเลยเนี่ยแล้วสามีเราที่เป็นแบบนี้ถามว่าเราไปโมโหกับมันเราแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แล้วก็20ปีแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแล้ววางใจซะ
ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ให้เข้ามากับฉันขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ทำให้ฉันได้ผลบุญเลี้ยงมันเหมือนลูกนอนตรงกลางมุ้งให้ตอนตรงกลางมุ้งให้ตัวก็สูงเมียตัวเตี้ยกระโดดปึ๊กจะแขวนน่ะตรงกลางมุ้งตื่นมาแล้วต้องเก็บอีกไหมต้องเก็บอีกไอ้น้ำลายบูดที่ยืดมาต้องซักอีกจะขอบคุณสักคำหนึ่งมีไหมไม่มีเลยไม่ต้องไปโวยวายแล้วเพราะอะไรขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้เลี้ยงมันอีกคนหนึ่งแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเรามีความสอบัตผู้ชายที่มีความสอบัตกับภรรยาและภรรยาที่มีความสอบัตกับสามีเป็นผลบุญแล้วถ้าเราเนียดผลบุญอันนี้เป็นซอดากะซอดากะเลยโอ้โหนบีบอกซอดากะที่ดีที่สุดคือซอดากะที่ทำกับคนอะไรคนใกล้ตัวบางคนเนี่ยญาติๆเนี่ยจนไม่เคยซอดากะอะไรมีเสื้อดีๆไปให้กับคนอื่นหมดเลยจะให้กับคนข้างบ้านมันไม่ดังไงจะให้กับนิมะนึงคนญาติเนี่ยมันไม่ดังอ่ะต้องไปให้กับนิซาหนึ่งพอนิซาหนึ่งเขาเป็นคนไปนู่นไปนี่เพราะเขาจะได้คุยกันเองนะเสื้อที่เราให้มาเห็นไหมทั้งที่นบีบอกอะไรซอดากะที่ดีคือซอดากะกับคนไรคนยากจนและใครคนใกล้ตัวนะครับก็ฝากไว้กับท่านพี่น้องอาจารย์กุรุซีนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะจัดงานเสาไหนไม่รู้เสานี้หรือเปล่านะครับเสานี้ก็บริจาคอาจารย์กุรุซีไปแล้วก็ผมไม่มาแล้วนะใครจะบริจาค ก็บริจาคเลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านพี่น้องด้วยนะครับในวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับเพียงท่านพี่น้องไปร่วมละศีลอดก็เท่ากับบริจาคแล้วนะครับอาหาร40 50เมนูก็รอต้อนรับท่านพี่น้องอยู่แต่ใครคิดว่าฝนตกแล้วก็ไม่ไปคนนี้ก็ฝนตกก็ไม่ไปคนนู้นฝนตกก็ไม่ไปก็คงในงานก็คือคงจะมีผมกับครูกับนักเรียนนะครับฝากกับพวกเราไว้ทุกคนด้วยนะครับและขอให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ท่านพี่น้องได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัม